สวัสดีครับวันนี้นักเล็กเดินออกกำลังกายอีกวันแล้วนะก็มาเดินเลาะชายป่าอันนี้คือต้นสักที่โรงพยาบาลของเราปลูกไว้ริมป่านะเนี่ยปลูกเป็นแถวเป็นแนวยาวไปนู่นนะเนี่ยปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าต้นไม้พวกนี้เขาปลูกตอนไหนกันนะนู้นอยู่ไกลๆนู่นนะเฮียป๋องเดี๋ยวไปถามดูช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆริมป่านะป่ากระถินนี่แหละนู่นดูเฮียป๋องสงสัยแทะเม็ดกระถินกันบ้างนะสวัสดีเฮียป๋องแม่อะไรคุณทำอะไรนะโอ้โหเนี่ยพาเดินออกกำลังกายนี่คุณก็มีโอ้มีของกินด้วยนะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณค่าทางอาหารคุณรู้ป่ะเนี่ยรู้แม่เราทำอะไรกินก็กินเม็ดมันสดๆนี่แหละแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ส้มตำบ้างกินเป็นผักเมี่ยงอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยใส่น้ำพริกกะปิเหรอใส่พริกปลาป่นลองไปกินดูโอ้โหใส่ตาแห้งอะไรก็อืมนี่สุดยอดเลยคุณอย่าไปคิดในทางเดียวว่ามันจะใส่ไอ้เนื้อในนี่ก็ผมเคยกินแค่นี้ผมก็ไอ้รู้อยู่แค่นี้แล้ววิธีลอกมันมีข้างท้ายกับข้างหัวเวลาลอกเด็ดข้างหัวปิ้นออกแล้วลอกเนี่ยโอ้อ่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปทำอะไรไปนั่งดูเขาลอกขายมาโอ้โหเนี่ยเนี่ยอ้าวทำไมอันนี้มันเพราะมันแมงกินเยอะงั้นเป็นไงรสชาติดีไหมมันมันอ้าวตกลงมันเป็นกระถินหรือเป็นมันอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดนะว่ามุกนี้ควรจะเล่นไหม5 บาท 10 บาทไม่ได้ให้ดูนี้เอาละอย่าให้ดูนี่เห็นไหมอันไหนเนี่ยพอเขาตัดหญ้าออกเห็นเลยโอ้คือแต่ก่อนมันแรงเนาะมันมองไม่เห็นต้นโอ้โหนี่มันสูงเกือบเท่าเฮียป๋องนั่นน่ะโอ้ยสูงเท่าหัวผมแล้วเอ้าเหรอผมก้มให้ผมเป็นคนอ่อนหวานก้มหัวให้ใครต่อใครเรื่อยเปื่อยต้นนี้ปลูกกันกี่เดือนเนี่ยคนคืออยากรู้นะว่ามันปลูกแป๊บเดียวอ๋อปลูกแป๊บเดียวเออแต่ปลูกไว้เนี่ยกี่เดือนเอ้ยถามแหมไม่ใช่เอาผมอยากจะรู้ว่าต้นนี้ปลูกไว้นานหรือยังอ๋อเออถามคำถามมันถูกต้องด้วยโอเคคนไทยป่ะเนี่ยคนไทยเออไม่ใช่คนเขมรไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเขมรเปรี้ยเลยนะเปรี้ยเลยรอเรือนี่ชัดเปรี้ยคือมันไม่ได้ลดน้ำมันอะไรเท่าไหร่หรอกก็การบำรุงดินอะไรเงี้ยเนี่ยเขาปลูกเมื่อตอนเกษียณตุลาที่แล้วก็ก่อนตุลาเพราะว่าคนที่เขาปลูกเขาประมาณกันยาก่อนเกษียณน่ะก่อนไปทำพิธีเกษียณเพราะฉะนั้นปลูกกันยาลองนับเดือนว่าเท่าไหร่กี่เดือนเนี่ยก็นี่ก็เกือบกันยาแล้วก็เหลืออีก2 เดือนกันยาก็เท่ากับนิดเดือน10 เดือน10 เดือนโอ้โห10 เดือนนี่ปลูกต้นใหญ่ขนาดนี้เลยต้นสักเฮ้ยมันเล็กก็มีไม่สมบูรณ์ก็มีก็ใช่ไงแต่พูดถึงว่าต้นนี้สมบูรณ์อ๋อคือมาโชว์ต้นสมบูรณ์ว่างั้นเถอะต้นไม่สมบูรณ์กันเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ไอ้ต้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้นไม่สมบูรณ์นะไอ้นี่มันต้นสักนะเออโอ้คุณเนี่ยเอ๊ะมุกอันนี้ก็เอาเหมือนกันเหรอบาทเจ้าโอ้ต้นสักเนี่ยปลูกไงก็ไม่ตายหรอกเหรอแต่ผมว่า200 ต้นเนี่ยอยู่ประมาณ7 ต้นเองมั้ยว่าอะไรเด็กแม่งมาเล่นบอลกันอะไรโอ้มันก็เตะหักมั่งมันกำลังจะงอกมันก็โดนหักมั่งจริงๆอ่ะหักไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปขุดตอมันออกไม่ตายนะยกเว้นปลวกกินเออใช่เนี่ยจริงๆมันก็ต้องหักออก
ขนงหนึ่งเพราะมีสองขนงเพื่อจะได้เขาเรียกว่าต้นจะได้เปล่าขึ้นใช่ไหมต้นเปล่ายังไงนี่นี่ไม่ใช่เปล่านะเปล่าต้นเปล่า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 หมายถึงว่าต้นมันก็จะกงกงง่ายกงกงอีกแล้วคุณคนทางไหนเนี่ยลูกมันตรงกงกงอ๋อกงเหรอโอ้ยต้นกงดีเนาะเป็นแถวเป็นแนวกงเงินเป๊ะต้องมาปรับภาษากันใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยมันต้นสักปลูกง่ายแต่ที่ผมปลูก200ต้นแล้วตาย1เราปลูกไม่ถูกหน้าที่จริงปลูกเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยมันก็โอเคพอเป็นหน้าฝนพอรากมันเดินได้มันก็หากินได้ถึงแม้จะแล้งมันก็พอทนได้ว่างั้นเถอะพอทนได้ได้เจอฝนใหม่มันก็ชุ่มนี่พุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยพอเจอฝนช่วงมีนาเมษากุมภามีนาเมษาโอ้โหเละแห้งนั่นแหละงั้นต้องนี่ครับเป็นวิธีหนึ่งที่เราควรจะรับรู้ว่าวิธีการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปเฮียป๋องก็มาแบ่งปันให้รู้ว่าไม่ควรจะปลูกในช่วงที่มันแล้งจริงๆใช่ใช่ใช่มันต้องมีน้ำให้มันบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็มีรถมารดน้ำเป็นระยะระยะอยู่ก็คือไม่ได้ทิ้งเลยนะมันจะมีผ่าฝนไม่ตกสัก1สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะมารดมีคนเดินผ่านก็รดน้ำไป20 cc อะไรเงี้ยโอ้โหเอกแค่นั้นไม่ไหวอ่ะมั้งเฮ้แต่พูดถึงว่าฉี่คนเนี่ยมันเป็นยูเรียนะเป็นยูเรียมาผสมน้ำสัก20ส่วนเนี่ยนะแล้วก็ไปรดเงินนะต้นไม้นี่งามมากนะใช่มันมีพวกยูเรียจะงามปลูกผักบุ้งปลูกอะไรเนี่ยผมไปเอาไปรดอยู่ประจำโอ้โหลองดูอ๋อที่คุณทำกับข้าวนะไม่ใช่นั่นผมซื้ออ๋อเอาแล้วโอเคที่ผมเอามาให้ท่านกินตอนท่านป่วยเนี่ยอ๋ออันนั้นเหรอใช่ไหมรสชาติดีอ่ะรสชาติดีไว้สุดยอดรสชาติดีแหมไม่น่าถึงฟื้นไข้เร็วได้ยูเรียก็ไปเยอะยูเรียแหมยูเรียโอเคก็นี่เกือบ10เดือนเนาะสิบเดือนสิบเดือนปลูกกันมาตัวส่วนทางนู้นที่เราเดินผ่านมาทางนู้นปลูกยังไม่กี่เดือนแล้วก็มีผ่านมาฝั่งนู้นนะไกลๆก็ยังปลูกกันไม่กี่เดือนก็กำลังทยอยโตกันเรื่อยๆเนี่ยเขาให้คนเกษียณปลูกเดี๋ยวปีนี้อาจจะมีอะไรมาปลูกอีกก็ได้ถ้าเกิดผมเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยผมจะใครเข้ามารับราชการที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจผมจะให้ปลูกเลยแล้วดูแลปลูกตั้งแต่วันเข้าเลยนะปลูกแต่วันเข้าเลยแล้วให้มันดูแลไปปักชื่อไว้ด้วยมันก็ไม่กล้าที่จะปล่อยให้มาให้ตายนะห้ามตายนะถ้าเกิดตายชีวิตมึงจบเลยนะเพราะใครปลูกแล้วมันตายก็ต้องมาซ่อมนะโอ้ยได้กันนี่ต้นขนาดนี้บอกมึงเอาไปขั้นเดียวพอต้นขนาดนู้นโอ้ย2ขั้นเองโอ้โหแม่คิดดีคิดผมใช่ยอดนะสุดยอดสุดยอดเนี่ยก็ควรจะปลูกไอ้ตอนที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่ปลูกแล้วเกษียณแล้วก็30ปีเนี่ยผมยังเล่าได้ไหมเพราะผมไปเอามาปลูกนั่นแหละนั่นแหละแต่นี่ปลูกห่างตะลิงไปหน่อยมันนี่หน่อยแต่ก็ดียังได้ปลูกนั่นแหละก็จะเป็นแถวเป็นแนวไกลๆโอ้โหเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเนี่ยแถวล่ะไม่ค่อยเป็นแถวหรอกก็ตามมันก็เคิร์ฟมันก็สวยงามเหมือนกันก็ไม่ได้สวยหรอกแน่คุณเนี่ยจะหาเรื่องกันอีกแล้วโอเคอย่างนี้ครับปลูกวันละต้นโค่นวันละไร่ตามคอนเซ็ปต์เฮียบอกครับโอ้โหครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย